สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเจอกับคุณครูสมเกียรติอีกแล้วนะครับเจอกันเป็นตอนที่6แล้วครับวันนี้คุณครูมีดินสอสีมาให้เยอะแยะเลยนะครับดินสอสีแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับครูมีดินสอสีถึง13กล่องนะแต่ละกล่องมีดินสอสี12แท่งเอ๊ะรู้ได้ยังไงว่ามี12แท่งนักเรียนดูครับนะฮะมีตัวเลข12อยู่ใช่ไหมครับบอกจำนวนดินสอสีในแต่ละกล่องคุณครูมีดินสอสี13กล่องกล่องละ12แท่งแต่เอ๊ะเกี่ยวอะไรกับการเรียนในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครูมีดินสอสี13กล่องกล่องละ12แท่งครูมีดินสอสีทั้งหมดกี่แท่งกันนะนักเรียนจะหาคำตอบยังไงครับดินสอสี13กล่องกล่องละ12แท่งเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้อย่างไรครับนักเรียนตอบได้ไหมครับเก่งมากเลยดินสอสี13กล่องกล่องละ12แท่งสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณได้13คูณ12เท่ากับเท่าไหร่แบบนี้ครับนะครับนักเรียนสามารถหาผลคูณให้คุณครูได้ไหมครับว่า13คูณ12เท่ากับเท่าไหร่ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการหาผลคูณของจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักโดยการตั้งคูณครับนักเรียนนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการคูณจำนวน1หลักกับจำนวน3หลักการคูณจำนวน1หลักกับจำนวน4หลักมาแล้วนะครับแต่วันนี้จะได้ความรู้เพิ่มครับในเรื่องของการคูณของจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักโดยการตั้งคูณครับเราไปดูกันครับว่าเราจะหาผลคูณของ13คูณ12ได้อย่างไรไปกันเลยครับผมนักเรียนสังเกตนะครับดินสอสี13กล่องครูแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกครูแบ่งดินสอสีออกมาเป็น10กล่องกล่องละ12แท่งถูกไหมครับจะมีดินสอสีทั้งหมดเท่าไหร่ครับเขียนอยู่ในรูปการคูณได้เป็น10คูณ12ถูกไหมครับ10มาจากไหนครับ10มาจากจำนวนดินสอสี10กล่องกล่องละ12แท่งนั่นเองอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่คุณครูแบ่งออกมามีอยู่3กล่องใช่ไหมครับกล่องละ12แท่งแบบนี้ครับนักเรียนอ๋อคุณครูลืม10คูณ12เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน10คูณ12เราสามารถหาได้จาก1คูณ12เท่ากับ12แล้วก็เติม0ไป1ตัวถูกไหมครับก็จะได้ผลคูณของ10คูณ12นั่นเองดังนั้น10คูณ12จึงเท่ากับ120แท่งนะครับแบบนี้อ่ะเราไปดูในส่วนที่2กันต่อครับนักเรียนส่วนที่2เรามีดินสอสีอยู่3กล่องกล่องละ12แท่งถูกไหมครับก็สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้เป็น3คูณ123มาจากไหนครับ3ก็คือจำนวนกล่องดินสอสี12แล้วครับคือจำนวนดินสอสีในแต่ละกล่องนั่นเองแล้ว3คูณ12เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนเรียนมาแล้วนะครับ1หลักคูณกับ2หลักจำนวน1หลักคูณกับจำนวน2หลักจะหาผลคูณยังไงดีครับนักเรียนเราเรียนเรื่องการตั้งคูณมาแล้วนะครับคุณครูก็แสดงให้นักเรียนดูแบบนี้เลยก็แสดงว่า3คูณ12เท่ากับ36นั่นเองดังนั้นดินสอสีในส่วนที่2ที่คุณครูแบ่งออกมาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด36แท่งนักเรียนตอบคุณครูได้ยังครับว่าเรามีดินสอสีอยู่ทั้งหมดกี่แท่งทำยังไงครับนักเรียนแน่นอนครับเราก็เอาจำนวนดินสอสีในกลุ่มที่1ซึ่งมีอยู่120แท่งนะครับรวมกับจำนวนดินสอสีในกลุ่มที่2ซึ่งมีอยู่36แท่งดังนั้นคุณครูมีดินสอสีทั้งหมดกี่แท่งครับ156แท่งนั่นเองต่อไปเลยครับครูจะแนะนำวิธีการหาผลคูณของ13คูณ12เท่ากับเท่าไหร่โดยการตั้งคูณครับนักเรียนเมื่อตะกี้คุณครูใช้วิธีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มใช่ไหมครับแต่คราวนี้เรามาดูครับเชื่อมโยงมาสู่การตั้งคูณจะตั้งคูณได้แบบไหนอย่างไรไปดูกันต่อเลยครับนักเรียนครูนำ12เขียนไว้แบบนี้ครับตามด้วยเครื่องหมายคูณแล้วก็แน่นอนที่สุดก็คูณกับ13
12เป็นจำนวน2หลัก13ก็เป็นจำนวน2หลักเขียน12ไว้ด้านบน13ไว้บรรทัดที่2แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคูณนักเรียนสังเกตนะครับเลขโดดในแต่ละหลักจะต้องเขียนให้ตรงกันนะครับ2อยู่ในหลักหน่วย2อยู่ในหลักหน่วยแบบนี้นะครับ2อยู่ในหลักหน่วยเขียนตรงกับ3ซึ่งอยู่ในหลักหน่วยเหมือนกันเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันแบบนี้พอเขียนตั้งคูณแบบนี้ได้แล้วเราก็เริ่มหาผลคูณกันได้เลยครับนักเรียนสังเกตเมื่อตะกี้จำได้ไหมครับคุณครูแบ่งกล่องดินสอสี13กล่องออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งมี10กล่องอีกกลุ่มหนึ่งมี3กล่อง13ตรงนี้ก็คือจำนวนกล่องดินสอสีของเรานั่นเองนะครับ13มาจาก10กับ3เราสามารถกระจาย13เป็น10กับ3แล้วทำยังไงต่อครับเราก็นำ3คูณกับ12แบบนี้ครับ3ก็คือ3หน่วยตรงนี้นะครับคูณกับ12 3คูณ12ก็คือจำนวนกล่องดินสอสีของกลุ่มที่2มีอยู่3กล่องแต่ละกล่องมีดินสอสี12แท่ง3คูณ12เห็นไหมครับ13เรากระจายออกมาเป็น10กับ3นำ3ไปคูณกับ12 3คูณกับ12ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนจำได้ไหมครับเมื่อกี้เท่ากับ36นั่นเองก็เขียน36แบบนี้ครับนักเรียนได้ผลคูณเท่ากับ36ก็นำมาเขียนต่อจาก13ได้เลยขั้นต่อไปครับนักเรียนเมื่อคูณ3กับ12แล้วก็มี10ที่เราเหลืออยู่เมื่อกี้ใช่ไหมฮะ10ก็คือจำนวนกลุ่มจำนวนดินสอสีของกลุ่มแรกซึ่งมีดินสอสีอยู่ทั้งหมด10กล่อง10คูณกับ12นะครับนำ10คูณกับ12แบบนี้ครับ10คูณ12เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนเท่ากับ120จำได้ใช่ไหมครับ10คืออะไรครับ10ก็คือจำนวนกล่องดินสอสี10กล่อง12มาจากไหนครับ12ก็คือจำนวนดินสอสีในแต่ละกล่องก็คือตรงนี้นี่เองตัวเลข1ในหลัก10ตรงนี้ก็คือ110 10ตรงนี้นะครับ10คูณกับ12ได้เท่ากับ120ก็นำ120ไปเขียนต่อจาก36แบบนี้ครับสังเกตครับนักเรียนเราต้องเขียน120ให้ตัวเลขในแต่ละหลักตรงกันนะครับอย่างเช่น36มี3อยู่ในหลัก10มี6อยู่ในหลักหน่วย120มี2อยู่ในหลัก10มี0อยู่ในหลักหน่วยเราก็ต้องเขียน0ให้ตรงกับ6ซึ่งอยู่ในหลักหน่วยเหมือนกัน2อยู่ในหลัก10ก็เขียนให้ตรงกับ3ในหลัก10เหมือนกันส่วน1อยู่ในหลัก100ก็เขียนออกมาข้างหน้าแบบนี้ได้เป็น120ทำยังไงต่อครับนักเรียนกิจกรรมเมื่อตะกี้เราจำได้ใช่ไหมครับเราก็เอาจำนวนดินสอสีในกลุ่มที่2กับจำนวนดินสอสีในกลุ่มแรก36กับ120มาบวกกันเพื่อหาจำนวนดินสอสีทั้งหมดเราก็นำ36กับ120มาบวกกันเลยครับแบบนี้ครับนักเรียนขั้นต่อไปนำผลคูณของ3คูณ12คือ36กับผลคูณของ10คูณ12คือ120มาบวกกันได้เป็น156แล้วก็เขียน156ต่อจาก120ได้เลยแบบนี้ถูกไหมครับสังเกตนะครับเลขโดดในแต่ละหลักของ156จะเขียนตรงหลักนะครับตรงกับหลักของหลักหน่วยหลัก10หลัก100 6ก็อยู่ในหลักหน่วยก็เขียนให้ตรงกับ0ในหลักหน่วย5อยู่ในหลัก10ก็เขียนให้ตรงกับ2ที่อยู่ในหลัก10 1อยู่ในหลัก100ก็เขียนให้ตรงกับ1ที่อยู่ในหลัก100บรรทัดบนแบบนี้เขียนให้ตรงหลักนะครับนักเรียนเราได้แล้วนะครับผลคูณ13คูณ12เท่ากับ156นั่นเองนะครับเก่งมากครับสรุปว่าคุณครูมีดินสอสีทั้งหมด156แท่งยากไหมครับนักเรียนการหาผลคูณของจำนวน2หลักคูณกับจำนวน2หลักโดยการตั้งคูณเดี๋ยวเราไปทบทวนวิธีการหาผลคูณอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับนักเรียนข้อนี้เลยเมื่อตะกี้13คูณ12
แต่นี้เจอ12คูณ13ผลคูณจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเริ่มจาก12คูณ13หมายความว่ายังไงครับนักเรียน12คูณ13หมายถึง12กลุ่มกลุ่มละ13ถูกไหมครับมีอยู่ทั้งหมด12กลุ่มกลุ่มละ13ครูขออนุญาตใช้แผ่นตารางหน่วยแผ่นตาราง10แทนนะครับจำนวนกลุ่มกับจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มมีอยู่ทั้งหมด12กลุ่มจริงไหมลองดูครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มีทั้งหมด12กลุ่มกลุ่มละเท่าไหร่ครับนักเรียนลองดูกลุ่มแรกครับมีอยู่110มีอยู่3หน่วยกลุ่มแรกมีอยู่110กับ3หน่วยหรือ13นั่นเองก็แสดงว่าเรามีอยู่ทั้งหมด12กลุ่มกลุ่มละ13ซึ่งเขียนอยู่ในรูปการคูณได้เป็น12คูณ13นั่นเองและ12คูณ13เท่ากับเท่าไหร่เราไปดูกันครับคุณครูก็ทำเหมือนเดิมครับขอแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มแบบนี้ครับกลุ่มแรกแบ่งออกเป็น10นะฮะ10กลุ่มกลุ่มละ13นี่คือส่วนแรกที่คุณครูแบ่งออกมานะครับมีอยู่10กลุ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีอยู่10กลุ่มกลุ่มละ13อีกส่วนหนึ่งมีอยู่2กลุ่มกลุ่มละ13แบบนี้ครับครูแบ่งออกเป็น2ส่วนแบบนี้เลยนะครับคล้ายๆกับกล่องดินสอสีเมื่อกี้ก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มเหมือนกันนะครับเอาละไปดูส่วนแรกครับนักเรียนส่วนแรกเราบอกว่าเรามีอยู่10กลุ่มกลุ่มละ13เขียนอยู่ในรูปการคูณได้เป็น10คูณ13นั่นเอง10กลุ่มกลุ่มละ13ก็คือ10คูณ13เอแล้ว10คูณ13เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนหาผลคูณได้ไหมครับไม่ยากเลยนะครับก็เอา1คูณกับ13ได้13แล้วเติม0ต่อท้าย1ตัวได้เป็น130นั่นเองเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกของเราหรือส่วนแรกของเรานะครับทั้งหมดเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด130นะครับเราไปดูส่วนที่2บ้างส่วนที่2มีอยู่2กลุ่มกลุ่มละ13 2กลุ่มกลุ่มละ13เขียนอยู่ในรูปการคูณได้เป็น2คูณ13ถูกไหมครับเอแล้ว2คูณ13เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนนักเรียนหาผลคูณได้ไหมครับ1หลักคูณ2หลักเรียนผ่านมาแล้วนะครับทำยังไงครับนำ2จินตนาการนึกตามไปด้วยนะครับนักเรียน2คูณกับ3หน่วยได้6หน่วย2คูณกับ110ได้20ก็ได้เป็น26ถูกไหมครับแบบนี้เลยนะครับนักเรียนเก่งแล้วคิดในใจนะครับ2คูณ3หน่วยได้6หน่วย2คูณ110ได้20ได้ผลคูณเป็น26อย่างนี้เนี่ยครับเอาละพอได้แบบนี้แล้วทำยังไงต่อครับนักเรียนดังนั้น12คูณ13ก็ได้เท่ากับ130บวกกับ26นะครับเอาจำนวนของทั้ง2ส่วนเนี่ยมารวมกัน130มาจากไหนครับ130นะครับมาจาก10คูณ1326มาจากไหนมาจาก2คูณ13แบบนี้ครับแล้วสรุปว่า12คูณ13เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับ156นั่นเองนักเรียนนึกภาพนี้ไว้นะครับแล้วเราไปดูครับว่า12คูณ13เราใช้วิธีการตั้งคูณจะมีวิธีการอย่างไรจำภาพนี้ไว้ให้ดีนะครับนักเรียนไปต่อเลยเอาละเราเขียนโดยการตั้งคูณได้แบบนี้ครับคุณครูเขียน13ไว้บรรทัดบนแบบนี้ครับต่อด้วยเครื่องหมายคูณแล้วก็ตามด้วย12แบบนี้ครับนะครับนักเรียนเอาละขั้นที่1ทำยังไงครับนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับ12ครูกระจายออกมาเป็น10กับ2 10ก็คือ10กลุ่มแบบนี้นะครับนี่ไงครับ10กลุ่มนะครับ2มาจากไหนก็คือ2กลุ่มตรงนี้นี่เองนะครับเพราะฉะนั้น12ครูกระจายออกมาเป็น10กับ2แล้วทำยังไงต่อครับนักเรียนก็นำ2คูณกับ13ก่อนเลยครับ2กลุ่มกลุ่มละ13คือส่วนนี้นะครับ2กลุ่มกลุ่มละ13ก็คือ2คูณ13นั่นเอง2คูณ13เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน
จำได้นะครับเมื่อตะกี้ได้เท่ากับ26ก็นำ26ไปเขียนต่อท้ายจาก12ได้แบบนี้ครับอย่าลืมนะครับเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันนะครับหลักหน่วยก็ให้ตรงกับหลักหน่วยหลัก10ก็ให้เขียนให้ตรงกับหลัก10ของจำนวนอื่นๆนะครับเอาละเราหาจำนวนของกลุ่มนี้แล้วเรียบร้อยของส่วนนี้แล้วเรียบร้อยต่อไปทำยังไงครับก็นํา10ก็คือตัวเลขข้างหน้านี้นะครับที่คุณครูเอาตัวมาวางไว้ตรงนี้ครับนี่คือ10เนาะ1 10 10คูณกับ13เมื่อตะกี้2คูณกับ13อันนี้อยู่ในหลัก10ก็เป็น10คูณ13 10คูณ13ก็คือส่วนนี้นี่เองนักเรียนก็คือ10กลุ่มกลุ่มละ13 10กลุ่มกลุ่มละ13ก็คือ10คูณกับ13แบบนี้ครับนักเรียนนะครับแล้วก็10คูณ13 10คูณ13เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน130ก็เขียน130ไว้แบบนี้ครับลำดับถัดไปทำยังไงต่อครับนักเรียนก็หาผลบวกของ26บวกกับ130ใช่ไหมครับเอาทั้ง2ส่วนนี้มาบวกกันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน26บวก130ก็ได้เท่ากับ156ก็เขียน156ต่อมาแบบนี้เลยครับเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันนะครับนักเรียนเราได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับ12คูณ13เท่ากับ156นั่นเองยากไหมครับการหาผลคูณของจำนวน2หลักคูณกับจำนวน2หลักโดยการตั้งคูณทำได้แบบนี้นี่เองเอาละเราไปดูตัวอย่างกันต่อเลยครับนักเรียนมาถึงตรงนี้ก่อนครับนักเรียนคุณครูจะสรุปวิธีการคูณจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักให้นักเรียนดูก่อนก็คือการคูณจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักเนี่ยหาผลคูณโดยกระจายจำนวนใดจำนวนหนึ่งตามค่าประจำหลักแล้วนำไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งเช่นเมื่อตะกี้13ครูกระจายเป็น10กับ3ใช่ไหมครับแล้วก็เอา3ไปคูณกับ12แล้วก็เอา10ไปคูณกับ12แล้วเอาผลคูณที่ได้มาบวกกันแบบนี้หรือครูจะกระจาย12ออกมาเป็น10กับ2ก็ได้แล้วนำ2ไปคูณกับ13แล้วนำ10ไปคูณกับ13เอาผลคูณที่ได้ทั้ง2ส่วนนี้มาบวกกันได้เป็น156ไม่ว่าจะกระจายจำนวนไหนนะนักเรียนผลคูณที่ได้เป็นยังไงครับยังคงเท่าเดิมนะครับไม่ว่าจะกระจายจำนวน2หลักจำนวนแรกหรือจะกระจายจำนวน2หลักจำนวนที่2ผลคูณที่ได้ยังคงเท่าเดิมนั่นเองเอาละนักเรียนเข้าใจแล้วนะครับเอาละเรามาฝึกทำข้อนี้กันครับนักเรียน32คูณ14เท่ากับเท่าไหร่วาง14ไว้บรรทัดบนแบบนี้ครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคูณแล้วก็เขียน32ให้แต่ละหลักให้เลขโดดในแต่ละหลักตรงกันครูเลือกที่จะกระจาย32ออกเป็น30กับ2แบบนี้ครับแล้วก็ยังไงต่อครับจะให้เวลานักเรียนได้ฝึกทำด้วยตนเองนะครับครูบอกว่าครูกระจาย32เป็น30กับ2ครูจะให้นักเรียนได้ลองฝึกคูณโดยการตั้งคูณเองก่อนนะครับเริ่มเลยครับThank you.
เคครับครูคิดว่านักเรียนทุกคนน่าจะทำเสร็จแล้วนะครับไปดูกันครับว่านักเรียนเขียนแสดงวิธีทำการคูณจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักโดยการตั้งคูณได้ถูกต้องไหมนะครับแล้วได้ผลคูณตรงกับคุณครูหรือเปล่าไปดูกันเลยครับครูบอกว่าครูกระจาย32เป็น30กับ2ครูก็เริ่มนำ2คูณกับ14ใช่ไหมครับนำ2คูณกับ14 2คูณ14ได้เท่าไหร่ครับนักเรียน2คูณ14ได้28นะครับเท่ากับ28ครูก็เขียน28ไว้แบบนี้ครับขั้นต่อมาทำยังไงครับนักเรียนก็นำ30นะ3อยู่ในหลัก10นำ30คูณกับ14นำ30คูณกับ14แบบนี้ครับแล้ว30คูณกับ14ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนนะครับนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการคูณ30คูณ14มาแล้วนะครับก็นำ3คูณกับ14ได้42แล้วเติม0ต่อท้าย1ตัวก็จะเป็นผลคูณของ30คูณ14นั่นเองซึ่งได้ผลคูณเป็น420เราก็เขียน420ต่อกันแบบนี้เลยครับนักเรียนอย่าลืมนะครับเลขโดดในแต่ละหลักเขียนให้ตรงกันนะครับเขียนในแต่ละหลักให้ตรงกัน0อยู่ในหลักหน่วยก็เขียนให้ตรงกับ8ซึ่งอยู่ในหลักหน่วย2อยู่ในหลัก10ก็เขียนให้ตรงกับ2ที่อยู่ในหลัก10ส่วน4อยู่ในหลัก100ก็ขยับมาด้านหน้าด้านซ้ายอีก1ตำแหน่งนั่นเองนะครับได้แบบนี้ทำยังไงต่อครับนักเรียนนำ28บวกกับ420ถูกไหมครับแล้วได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนได้เท่ากับ448 28บวก420มีผลบวกเท่ากับ448เราก็เขียน448ได้แบบนี้สรุปว่าคำตอบของเราก็คือ448คือผลคูณของ32คูณ14นั่นเองยากไหมครับคำตอบตรงกับของนักเรียนไหมครับตรงกันนะครับเก่งมากเลยนะครับเราได้ผลคูณเป็น448ละไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับนักเรียนเมื่อตะกี้32คูณ14เท่ากับเท่าไหร่คุณครูเลือกที่จะกระจาย32เป็น30กับ2แต่คราวนี้คุณครูเขียน32ไว้บรรทัดบนแบบนี้ต่อด้วยเครื่องหมายคูณเสร็จแล้วครูก็เขียน14ไว้บรรทัดล่างแบบนี้ครูเลือกที่จะกระจาย14ออกมาเป็น10กับ4แบบนี้ครับ14กระจายออกมาเป็น10กับ4ตัวอย่างก่อนหน้านี้32คูณ14เหมือนกันแต่ครูเขียนตั้งคูณอีกแบบนึงนะฮะเป็น14ไว้บรรทัดบน32ไว้บรรทัดล่างแต่ตัวอย่างนี้ครูเอา32ไว้บรรทัดบน14ไว้บรรทัดล่างและครูกระจาย14เป็น10กับ4ผลคูณเท่ากันไหมครับนักเรียนเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันครับครูจะให้นักเรียนได้แสดงวิธีทำเองก่อนนะครับหาผลคูณของจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักโดยวิธีการตั้งคูณนะครับให้นักเรียนได้ฝึกทำเองก่อนเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วก็มากดปุ่มเล่นต่อครูจะให้เวลานักเรียนทำสัก2นาทีนะครับเชิญเลยครับThank you.
ครูคิดว่านักเรียนทุกคนทำเสร็จแล้วนะครับเราไปดูเฉลยพร้อมกันครับนักเรียน32คูณ14นะครับครูก็กระจาย14ออกมาเป็น10กับ4ทำยังไงต่อครับนักเรียนแน่นอนที่สุดเราก็นำ4คูณกับ32ใช่ไหมครับแบบนี้4คูณ32เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนนักเรียนเรียนมาแล้วนะครับจำนวน1หลักคูณกับจำนวน2หลักคูณกันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน128ใช่ไหมครับก็นำ128ไปเขียนต่อท้ายจาก14ได้แบบนี้เลยครับนักเรียนอย่าลืมนะครับเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกัน8 128มี8อยู่ในหลักหน่วยก็เขียน8ให้ตรงกับ4ซึ่งอยู่ในหลักหน่วยเหมือนกัน2อยู่ในหลัก10ก็เขียนให้ตรงกับ1ที่อยู่ในหลัก10เหมือนกันส่วน100ก็ขยับมาด้านซ้าย1ตำแหน่งเขียน128ได้แบบนี้นะครับต่อไปทำยังไงต่อครับนักเรียนก็นำ10คูณกับ32บ้าง1ในหลัก10ตรงนี้นะครับก็มีค่าเท่ากับ10ถูกไหมครับ10คูณกับ32 10คูณ32เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนเรียนมาแล้วก็นำ1คูณกับ32 1คูณ32เท่ากับ32แล้วก็เติม0ต่อท้าย1ตัวก็ได้เป็น320 10คูณ32เท่ากับ320ก็นำ320ไปเขียนต่อท้ายจาก128ได้แบบนี้ครับอย่าลืมครับนักเรียนเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกัน320มี0อยู่ในหลักหน่วยก็เขียนให้ตรงกับ8ที่อยู่ในหลักหน่วยเหมือนกัน2อยู่ในหลัก10ก็เขียนให้ตรงกับ2ในหลัก10ด้านบน3อยู่ในหลัก100ก็เขียนให้ตรงกับ1ที่อยู่ในหลัก100เหมือนกันดังนั้น320เราก็เขียนได้แบบนี้ครับต่อไปทำยังไงต่อครับก็นำผลคูณของ4คูณ32กับผลคูณของ10คูณกับ32มาบวกกันนั่นก็คือนำ128บวกกับ320ถูกไหมครับและผลบวกเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนแน่นอนที่สุดก็เท่ากับ448ก็เขียน448ได้แบบนี้เลยครับเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันนะครับนักเรียนสรุปว่าผลคูณของเราเท่ากับ448เก่งมากครับนักเรียนและผลคูณตรงกับของนักเรียนไหมครับตรงกันนะครับยอดเยี่ยมมากเลยครับนักเรียนนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับ32คูณ14ไม่ว่าเราจะเอา32ไว้บรรทัดบนต่อด้วย14ไว้บรรทัดล่างหรือจะเอา14ไว้บรรทัดบนเอา32ไว้บรรทัดล่างผลคูณก็ยังคงเท่าเดิมนะครับเท่ากันก็คือเท่ากับ448นั่นเองเอาละเราไปฝึกตรวจสอบความสมเหตุสมผลสักเล็กน้อยครับนักเรียนนะครับเราไปดูซิว่าผลคูณของเราเนี่ยน่าจะถูกต้องหรือเปล่าการตรวจสอบความสมเหตุสมผลตัวอย่างข้อนี้32มากกว่า30ถูกไหมครับ14ก็มากกว่า10ถูกไหมครับแล้ว30คูณ10เท่ากับเท่าไหร่ครับ30คูณ10เท่ากับ300นะฮะดังนั้น32คูณ14ผลคูณที่ได้ควรจะมากกว่า300ถูกไหมครับเพราะ32มากกว่า30 14ก็มากกว่า10 32คูณ14ผลคูณควรจะมากกว่า300แน่นอนดังนั้น448ซึ่งมากกว่า300เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลแล้วครับนักเรียนยอดเยี่ยมมากเลยครับหรือนักเรียนจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลได้อีกแบบนึงแบบนี้ครับนักเรียน32น้อยกว่า40ถูกไหมครับ14ก็น้อยกว่า20ถูกไหมครับแล้ว40คูณ20เท่ากับเท่าไหร่ครับ40คูณ20ก็ได้เท่ากับ800นักเรียนหาผลคูณได้นะครับอันนี้หาไม่ยากเสร็จแล้ว32คูณ14ผลคูณที่ได้ก็ต้องควรน้อยกว่า800ถูกไหมครับเพราะว่า32น้อยกว่า40 14ก็น้อยกว่า20ผลคูณของ32คูณ14ก็ต้องควรน้อยกว่า800ซึ่ง448ของเราเนี่ยน้อยกว่า800จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลครับนักเรียนดังนั้นเวลานักเรียนหาผลคูณเสร็จแล้วนะครับบางทีนักเรียนอาจจะลองตรวจสอบความสมเหตุสมผลดูนะครับว่าคำตอบที่เราได้มาสมเหตุสมผลหรือเปล่าโดยใช้หลักการอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดู2แบบแบบนี้ครับเอาละเรียนรู้มาพอสมควรแล้วนะครับเราก็มาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันครับนักเรียนนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเอ่ยมาดูกันครับแบบนี้ครับนักเรียน
การหาผลคูณของจำนวน2หลักกับจำนวน2หลักโดยการตั้งคูณทำได้โดยกระจายจำนวนใดจำนวนหนึ่งตามค่าประจำหลักแล้วนำไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งโดยเริ่มจากหลักหน่วยและหลักสิบตามลำดับแล้วนำผลคูณที่ได้มาบวกกันอย่างเช่นตัวอย่างนี้ครูกระจาย13เป็น10กับ3แล้วก็นำ3ไปคูณกับ12นำ10ไปคูณกับ12เอาผลคูณที่ได้ทั้ง2อย่างเนี้ยมาหาผลบวกก็จะได้ผลคูณของ13คูณ12นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมด้วยนะครับจะได้เก่งๆมากขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ